ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นว่าการสอนพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องคือการสอนให้คนสามารถพิจารณาขุดค้นหาหลักธรรมะจากชีวิตและนำธรรมะนั้นมาปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ผู้มีปัญญาที่ปรารถนาจะช่วยผู้อื่นจะต้องพยายามศึกษาพิจารณาเลือกสรรวิธีการนั้นๆจากตำรานำมาใช้นำมาสอนให้เหมาะแก่บุคคลแก่กาลสมัยและแก่สภาพการในปัจจุบันพระราชดำรัสพระราชทานในการเสด็จพระราชดำเนินพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยวันพฤหัสบดีที่26พฤศจิกายน2513แม่รักลูกนะสักวันลูกจะภูมิใจในตัวแม่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอธิษฐานอะไรเยอะจังคุณแม่ลืมพูดสิคะลืมหมดเลยงั้นให้ขอเนี่ยขออะไรขอให้หนูเสพพลังอะไรก็ได้ขอให้วิ่งแข่งชนะขอให้คุณแม่ไม่ถูกโอเคมาสาธุกันนะสาธุอมเพียงอมเพียงเราเดินทางกันดีกว่าครับถ้าจะทำปลาเข็ผีหลอกตื่นตื่นทำหน้าดึงให้แม่ดูก่อนทำยังไงสิ่งนะผมยุ่งหมดแล้วลูกฉันประจำการอยู่หน่วยฟื้นฟูฉันเป็นนางพยาบาลช่วยเธอได้ตอนนี้เลือดน่าจะคั่งในช่องท้องถ้าไม่เจาะออกนายจะตายภายใน5นาทีนี้ผมไม่เชื่อคุณได้ยังไง
ฉันมารักษาชาวบ้านที่อยู่ด้านในไม่ติดพวกนายโจมตีซะก่อนไม่ทันละเอาไงก็หอฆ่าเชื้อก่อนแล้วปากกาเจาะเขาที่ช่องท้องระบายเลือดออกมาก่อนนายต้องผ่ากระสุนออกฉันมีมีดไอ้โรเบิร์ตเนี่ยผมเป็นคนวางเองอ่ะรู้อย่างนี้แล้วยังจะอยากช่วยผมอยู่ไหมเราอยู่คนละฝั่งกันนะฉันอยู่ฝั่งหมอส่วนนายอยู่ฝั่งคนไข้ขอบคุณนะที่ทำให้ผมได้ไปต่อแต่กระสุนที่ฝังอยู่เนี่ยมันคงไม่ทำให้ผมตายหรอกรีบรอฉันยังมีลูกเลยก็ได้ผมจะไม่ยิงคุณแต่คุณเอาชีวิตตัวเองมาเหยียบระเบิดนี่เองนะคุณก็แก้เองแล้วกันเราหายกันแล้วนะนายอาจจะเข้าใจผิดว่ากระสุนที่ฝังอยู่ฆ่านายไม่ได้ฉันนายอยากรอดเราต้องช่วยกันคุณอย่าเพิ่งขยับนะฉันมารักษาไม่ได้มาทำลาย
แล้วนายล่ะมาทำอะไรที่นี่ผมก็มาทำหน้าที่ของผมก่อนที่คุณทำหน้าที่ของคุณไงนายจะเจ็บมากนะถ้านายกระดุกกระดิกระเบิดอาจจะทำงานเราอาจจะไม่รอดกันทั้งคู่พร้อมนะเปิดด้านเปิดด้านคงเป็นพรรคพวกผมมันคงมาตามผมแล้วคุณรีบหนีไปเถอะขอบคุณนะที่ช่วยชีวิตผมนายจะกลับไปทำอย่างเดิมอีกใช่ไหมมันเป็นหน้าที่คุณรีบหนีไปเถอะกลับไปทำหน้าที่ของคุณพยาบาลถ้าช้ากว่านี้ถ้าพวกมันมาเจอถึงผมอยากช่วยผมก็ช่วยคุณไม่ได้ขอบคุณนะที่ช่วยชีวิตผมฉันต้องจับนายฉันปล่อยให้นายไปฆ่าใครอีกไม่ได้คุณไม่ยิงผมหรอกเพราะคุณมุ่งช่วยชีวิตผมคืนนายเดินอีก2ก้าวฉันยิงแน่คุณกลับไปใช้ชีวิตที่สุขสบายของคุณเถอะคุณพยาบาลถึงคุณฆ่าผมคุณก็ต้องตายอยู่ดีวันนี้ไม่ควรจะมีใครต้องตายคุณว่าจริงไหมตายอกลับไปเถอะประไม้สุริกลับไปเถอะว่างไงนะคะท่านชายเคยเสด็จมาที่นี่
แล้วชาวบ้านที่นี่ก็พูดคำนี้เพราะกลัวเจ้าชายจะอันตรายแต่แล้วเจ้าชายก็ยังลงไปหาทุกคนแม้ว่าที่นี่จะห่างไกลสักแค่ไหนก็ตามและก้อนแม้แต่คนของรัฐก็ไม่ห่านเข้ามายุ่งแค่นี้ในล่วงท่านรู้ถึงเสด็จมาเยี่ยมบางวันถึงกับเสด็จส่วนพระองค์โดยที่ไม่มีกองกำลังอะไรค่าไปอย่างหมู่บ้านที่ตำรวจพึ่งทุกโจรฆ่าแล้วก็แย่งปืนไปไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะเสด็จไปถึงในล่วงไม่เคยแบ่งแยกไทยพุทธมุสลิมมีแต่ให้ความรักอย่างเที่ยงธรรมแก่ทุกคนหมู่บ้านนั้นใช่ที่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับพวกเรากำลังรอหม้ออยู่